วัสดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดกกกากวันนี้เป็นนัดวันเสาร์ตอนบ่ายครับผมตลาดนัดวัดกกกากมี2วันนะครับมีวันพุธแล้วก็วันเสาร์ครับผมวันนี้นี่เลยโอ้โหเคยแบบซื้อไปชิมแล้วหลายครั้งถั่วต้มอันนี้เข้ามาจากดำเนินเลยนะฮะสั่งได้จะเอาเท่าไหร่ก็สั่งได้เลยนี่อันนี้ถั่วเนี่ยเริ่มต้นที่20บาทครับผมเป็นโลขายไหมคุณแม่ค้าขายค่ะเป็นโลเท่าไหร่ครับผมกิโลละ100ค่ะกิโลละ100บาทกิโลละ1บอกิโลละ100ค่ะ100บาทค่ะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ราคาเดียวกันใช่ไหมฮะราคาเดียวกันเลยโอ้ชิมได้ด้วยนะคะครับผมชิมก่อนซื้อได้ที่นี่แล้วขายวันไหนบ้างครับเนี่ยพุธกับเสาร์นี่หยิบกันวุ่นเลยทางร้านเขามีอย่างอื่นด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูจ้านี่ทางร้านเขามีถั่วคั่วด้วยราคาเท่าไหร่คุณแม่ค้าบอกกันนิดนึงถั่วคั่วเริ่มต้นที่30บาทค่ะแล้วมีนี่ด้วยเขาคอเขาควายเขาควายกระจับกระจับเท่าไหร่ฮะกระจับเป็น20ถึงกิโล30ค่ะนี่ที่เป็นถุงนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นถุงจะเป็น20กับกิโล30ค่ะอ๋อตอนนี้กระจับหมดแล้วนะคะเหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้นะนี่ก็เติมมาเรื่อยๆเลยนี่เขาชั่งกิโลนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เท่ากันถึงเลยแล้วเดี๋ยวแม่ค้าเขาหยิบเติมด้วยนี่มีมะขามคุกด้วยเป็นมะขามเปรี้ยวหรือหวานนะเป็น3รสค่ะเป็น3รสขายยังไงครับ20 30ครึ่งกิโล60บาทแล้วมีอะไรนะเนี่ยขนมหวานค่ะเออสมหวังนะหรือจะเรียกว่าแห้วก็ได้เท่าไหร่ครับเนี่ยมี 50 ครึ่งโล 80 อ๋อแล้วตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นพุทราจีนเชื่อมค่ะพุทราจีนเชื่อมใช่ค่ะจะเป็น20 30ครึ่งกิโล60บาทอ๋อมีไซส์ให้เลือกใช่ค่ะเอาไปก่อนเลยค่ะบ้านจ้าค่ะแล้ววันอื่นขายที่ไหนบ้างครับบอกกันนิดนึงวันนี้ค่ะกับวันอังคารจะอยู่ตลาดนัดวัดใหญ่บ้านหมอค่ะเป็นข้าวหมูผัดแล้วก็จะมีร้านประจำที่ตลาดมันคงร้านถึงร้านถึงเขาเลยค่ะอ๋อมีร้านประจำอยู่ด้วยใช่ค่ะที่ตลาดมันคงมหาโอ้เมื่อกี้เพิ่งจะมาจากมันคงเนี่ยใช่เลยโอ้ขายอยู่ที่ตลาดเจ้าเดียวกันใครอยากจะไปอุดหนุนตรงไหนก็ได้ใช่โอเคได้เลยค่ะครับมาชิมได้นะนี่ทางนี้ก็เติมกันเรื่อยๆเลยนี่กรอบไซส์เล็กกับรถนะจ๊ะ30บาทค่ะคุณลุงถ้าคุณยายจะเป็น20กิโล80บาทค่ะไปได้นะคะต้องมาใหม่ๆนะคะนี่ลูกค้าเข้าเรื่อยๆเลยเราไม่เอาเปล่าไหนเลยค่ะให้แบบไหนก็ได้นะ
อร่อยไหมคุณลูกค้าร้านนี้อร่อยค่ะอร่อยนะนี่เราไม่ได้นัดกันนะเนี่ยถามสดๆเลยซื้อประจำก็โอ้นี่ลูกค้าบอกซื้อประจำโอเคแม่ค้ายังไงวันนี้ขอบคุณมากเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ